ัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้แอดไม่ได้จะมาสปอยแต่จะมาเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของคู่หูมหาปะไลอย่างพี่ยักษ์และจ่าประพันธ์ในหนังเรื่องที่หยดทั้งสองภาคว่าทั้งสองคนรู้จักและสนิทสนมกันได้ยังไงทำไมทั้งสองคนถึงได้ดูเข้าตาตบมุกโบ๊บะไปลุยด้วยกันทุกที่ขนาดนั้นแถมยังเป็นห่วงกันซะยิ่งกว่าพ่อกับลูกจริงๆซะอีกแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับหนังที่หยดภาคสองด้วยที่ตอนนี้กวาดรายได้ทะลุ500 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่พอเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทั่วประเทศ100 ล้านบาทไวที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยใช้เวลาเพียงแค่32 ชั่วโมงเท่านั้นและคิดว่ารายได้คงไม่หยุดแค่นี้แน่ๆคงจะได้เห็นหนังพันล้านของไทยอีกเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรหรือกัมพูชาที่เรารู้จักเราจะได้ยินกระแสจากประเทศเพื่อนบ้านว่าให้แบนหนังไทยให้เลิกดูหนังไทยแต่ด้วยความที่เรื่องนี้มันแรงเกินต้านจริงๆทำให้เพื่อนบ้านเราอดใจไม่ไหวหลังจากที่ได้ดูภาคแรกไปก็ต้องดูซ้ำในภาค2กันอีกรอบมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าหลายๆคนคงได้ดูที่หยดในภาค1และภาค2ก็คงจะได้เห็นและชื่นชอบคู่หูมหาปะไลอย่างพี่ยักษ์และจ่าประพันธ์กันไม่ใช่น้อยด้วยความที่ทั้งสองคนมีคาแรคเตอร์ที่กวนๆมีตบมุกกันโบ๊ะบะตุ๊ตากันตลอดทั้งเรื่องให้เราได้เรียกเสียงฮากระเซาที่คอกันเส้นแทบแตกวันนี้แอดก็เลยจะมาเล่าที่มาที่ไปว่าทั้งสองคนรู้จักกันมาได้ยังไงทำไมถึงได้สนิทกันก่อนอื่นจะเท้าความจากในภาค1ก่อนว่าอยู่ๆจ่าประพันธ์ก็โผล่มาในตอนที่แย้มเริ่มมีอาการแปลกๆและพี่ยักษ์ก็ไปตามจ่าประพันธ์มาชายหนวดเฟิร์มๆหน้ามึนๆที่ใช้ชื่อว่าจ่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจ่าหรือเป็นทหารจริงๆหรือเปล่าในภาคแรกทั้งสองคนก็ไม่ได้ดูสนิทอะไรกันขนาดนั้นก็แค่เหมือนคนรู้จักกันมาช่วยกันแค่นั้นเองแต่เราจะได้เห็นความสนิทสนมของทั้งสองคนกันในภาค2นี่แหละเพราะว่าภาคนี้ทั้งสองคนตัวติดกันยิ่งกว่าแฟนซะอีกเรียกได้ว่าจ่าประพันธ์อยู่ที่ไหนพี่ยักษ์ก็อยู่ที่นั่นหรือพี่ยักษ์อยู่ที่ไหนจ่าประพันธ์ก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันซึ่งทั้งสองคนดูเป็นห่วงเป็นใยกันมากเหมือนมีสายสัมพันธ์บางอย่างเหมือนกับคนในครอบครัวจริงๆเราจะได้เห็นจากฉากที่พี่ยักษ์จะบุกไปลุยในดงขมวดคนเดียวแบบโซโล่เดียวแต่จ่าประพันธ์ก็ไม่ยอมจะตามไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเขาเองก็รู้ว่าในป่านั้นมันอันตรายแค่ไหนและอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาแต่เมื่อเตือนพี่ยักษ์แล้วก็ยังดึงดันดื้อรั้นที่จะไปด้วยความเป็นห่วงตัวเขาเองก็เลยต้องตามไปด้วยเป็นฉากที่น่ารักมากหรือแม้กระทั่งฉากที่วิ่งต่อให้ทุกคนจะวิ่งกันมั่วซั่วไปคนละทิศคนละทางแค่ไหนแต่คู่หูดูโออย่างพี่ยักษ์และจ่าประพันธ์ก็ไม่เคยหลงกันเลยอยู่ด้วยกันตลอดทำให้รอดจากพวกผีป่าและเสือสมิงมาได้และอีกเรื่องที่แอดประทับใจที่สุดที่หลายๆคนหลังจากได้ดูเรื่องนี้แล้วอาจจะมองข้ามไปหรือไม่ได้ใส่ใจก็คือเรื่องที่จ่าประพันธ์คอยช่วยพี่ยักษ์ตามหาผีชุดดำที่เป็นต้นเหตุทำให้แย้มน้องสาวของเขาต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองเราจะได้เห็นว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ไม่คิดที่จะตามหาตามล้างแค้นจะมีเพียงแค่จ่าประพันธ์คนเดียวเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างพี่ยักษ์บุกป่าฝ่าดงลุยภูเขาเผากระท่อมมาตลอด3 ปีถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของตัวเขาเองเลยก็ตามบางคนอาจจะคิดว่าจ่าอาจจะแก้แค้นที่ผีมันยิงเขาในภาคแรกก็ได้หรือบางคนอาจจะคิดแบบแอดว่ามันคือสายสัมพันธ์ที่ดีที่ทั้งคู่มีต่อกันจริงๆเอาละเราได้รื้อฟื้นภาพสนิทของทั้งคู่มหาปะไลแล้วต่อไปเราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของทั้งสองคนว่ารู้จักกันได้ยังไงจริงๆแอดก็มีทำเกินๆไปบ้างแล้วแหละในคลิปวิเคราะห์สมิงเขาขวางเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดที่หยดว่าพี่ยักษ์ไปไหนมาทำไมถึงไม่อยู่กับครอบครัวแถมอาจจะเป็นภาคต่อไปหรือเปล่าแต่คลิปนี้แอดจะมาพูดแบบละเอียดจุดเริ่มต้นก็คือจากในนิยายจริงๆแล้วจ่าประพันธ์มีชื่อว่าจ่ามหันแต่แอดจะขอเรียกตามในหนังเลยแล้วกันจ่าประพันธ์เขาเป็นทหารมาก่อนมีความรอบคอบมีวิชาอาคมติดตัวนิดๆหน่อยๆเขาตัดสินใจออกจากราชการมาเพื่อใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่บ้านกับครอบครัวเขาเป็นที่รักและเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านละแวกนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาเรียกจ่าประพันธ์ให้ไปช่วยด้วยความที่หมู่บ้านที่เขาอยู่มีข่าวลือดังมานานมากแล้วว่ามีเสือสมิงอยู่และเริ่มมีคนได้รับอันตรายเสียชีวิตมากขึ้นทำให้เรื่องไปถึงหูพวกทหารต้องออกมาตามล่าเสือตัวนี้จนวันหนึ่งเพื่อนซีของจ่าประพันธ์สมัยยังเป็นทหารอยู่ด้วยกันชื่อว่าหมวดฤทธิ์ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือให้จ่าประพันธ์ไปช่วยล่าไอ้เสือร้ายตัวนี้
ี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ละแวกบ้านของจ่าประพันธ์พอดีเป็นคนในพื้นที่น่าจะชำนาญทางมากกว่าและเพื่อความอุ่นใจของหมวดฤทธิ์กับลูกน้องด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นว่าทุกฉากที่เราได้ดูในหนังที่หยดพอมีจ่าประพันธ์อยู่ด้วยมันรู้สึกอุ่นใจแบบที่หมวดฤทธิ์บอกจริงๆด้วยความที่จ่าประพันธ์เป็นคนชอบช่วยเหลือคนในหมู่บ้านอยู่แล้วก็เลยห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะตอบตกลงไปและนี่แหละกำลังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จ่าประพันธ์กับพี่ยักษ์ได้เจอกันเพราะพี่ยักษ์คือหนึ่งในลูกน้องของหมวดฤทธิ์นั่นเองและจ่าประพันธ์ก็เป็นเพื่อนซีกับหมวดฤทธิ์หลังจากทั้งสองคนได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกจ่าประพันธ์ก็ไม่ค่อยชอบหน้าพี่ยักษ์สักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเป็นแค่พลทหารปากแจ๋วตัวแสบประจำกองร้อยทำให้เขารู้สึกว่าไอเด็กนี่มันมั่นหน้ามั่นโหนกดีจริงๆจนเวลาผ่านไปทั้งสองคนได้เข้าไปล่าเสือสมิงด้วยกันในป่าโดยแบ่งออกเป็นสองทีมทีมละ4คนและจ่าประพันธ์ก็ได้อยู่ทีมเดียวกับพี่ยักษ์ทำให้จ่าประพันธ์ได้เห็นวีรกรรมความบ้าระห่ำและความใจถึงไม่กลัวอะไรเลยของพี่ยักษ์แถมมันยังปากแซ่บอีกด้วยเขาก็เลยเริ่มอยากรู้จักไอเด็กคนนี้ซะแล้วว่ามันน่าค้นหาดีแอดขอข้ามาเฉลยเลยแล้วกันว่าทั้งคู่ปราบเสือสมิงได้สำเร็จเพราะว่าถ้าปราบไม่สำเร็จเราจะไม่ได้เห็นคู่หูมหาปะเลยในที่หยดทั้งภาค1และภาค2แน่นอนจริงๆแล้วคนที่ไปปราบเสือไม่ได้มีกันแค่2คนแต่มี8คนรวมหมวดฤทธิ์ที่เป็นเพื่อนซี้จ่าประพันธ์ด้วยและก็เป็นหัวหน้าของพี่ยักษ์แต่ในภารกิจนี้มีผู้รอดชีวิตกลับมาเพียง5คนเท่านั้นหลังจากนั้นจ่าประพันธ์กับพี่ยักษ์ก็สนิทกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพอได้ผ่านเรื่องราวเสี่ยงตายมาด้วยกันเอาละทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องราวที่พูดไว้เมื่อกี้ว่าจ่าประพันธ์เป็นทหารจริงไหมทำไมต้องเรียกว่าจ่าสรุปแล้วก็คือเขาเคยเป็นทหารจริงๆจะมีฉากนึงในที่หยดภาค2ที่เราคิดว่าไอ้ตาแก่นี่มันโม้หรือเปล่าตอนที่พี่ยักษ์ถามจ่าประพันธ์ว่าเราจะออกจากป่าดงขมวดนี้ได้ยังไงและจ่าประพันธ์ก็ตอบเหมือนทีเล่นทีจริงว่ามีพรรคพวกเก่าในกองทัพยิงผู้ป้องเดียวก็ส่งฮอมารับแล้วตอนแรกแอดก็คิดว่าคงเป็นแค่มุกตลกขี้โม้เฉยๆแต่สรุปแล้วท้ายเรื่องตอนที่ผีชุดดำถามพี่ยักษ์ว่ามึงมาได้ยังไงและพี่ยักษ์ตอบกลับไปว่ากูบินมาทำให้เรารู้เลยว่าจ่าประพันธ์มีฮอจริงๆฉากนี้ทำเอาแอดขำฟันแทบหักนั่งหัวล้อตัวโยกบอดซันเกือบมีเรื่องกับบอกข้างๆและแอดก็คิดว่า 90% คงจะขำฉากกูบินมาเหมือนกันและนี่ก็คือที่มาที่ไปว่าจ่าประพันธ์และพี่ยักษ์รู้จักกันได้ยังไงทำไมอยู่ๆถึงพากันมาช่วยปราบผีแอดขอสรุปง่ายๆเลยแล้วกันว่าจ่าประพันธ์ก็คือสมองส่วนพี่ยักษ์คือแขนขาทั้งสองคนต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้จริงๆใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในที่หยดยังไงกันบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของคู่หูมหาปะไลอย่างพี่ยักษ์และจ่าประพันธ์เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย